ทำไมต้องตีแล้วถึงขาหักนี่พูดถึงอยู่ที่แปดริ้วอ๋ออยู่แปดริ้วตีไหมไม่ตีอยู่แปดริ้วมันคือตีแม่หนูเลยหนูพาแม่หนูไปหาหมอทุกเดือนไปรักษาพยายามรักษาแกตลอดไปหาหมอหนูเดินเรื่องบัตรทองบัตรคนพิการเงินเดือนหนูทำของหนูคนเดียวตลอดแล้วนึกยังไงถึงทำแบบนั้นนึกยังไงก็ทำอย่างนั้นบอกกงน้องหนูก็เคยแบบบอกเรียกร้องหนูลูกไม่เคยมาสนใจเลยพี่ขาดความอบอุ่นไม่ใช่ขาดความอบอุ่นคือลูกเขยก็ไม่เข้าใจเพราะมันเคยหนีมันฆ่าแม่ตัวเองเพื่อเป็นตัวลูกนั่นแหละไม่ใช่พี่ไม่ใช่แบบนั้นคือยังไงเล่าสิคือบอกว่าพวกมันไม่เคยมาสนใจยายดีหนูกับแม่เนาะว่าหนูจะกินยังไงอยู่ยังไงกับแม่มันไม่เคยมาถามมาห่วงยายขนาดปลาช่อนตัวใหญ่ตัวนั้นนะแทนที่จะเอาตัวกลางมาให้แม่กับยายกินซะตัวเองก็หัวไปแก้มเหล้ากันใช่ไหมนี่เอาหัวมาให้หนูกับยายกินนี่แหละคนที่เป็นลูกรักยายห่วงยายเป็นแบบนี้เหรอแล้วสักวันหนึ่งถ้าแม่ไม่มีหนูไม่อยู่แล้วพวกมันจะรู้สึกไหมมันจะลำบากไหมมันจะสำนึกไหมหนูก็เลยคิดไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะพี่หนูตอนแรกหนูจะตายพร้อมกันแต่แกนั่นแหละหนูก็จะทำเนาะทีนี้หนูทำไม่ถูกควรทำอะไรไม่ถูกหนูสั่นหนูทำอะไรไม่ถูกเลยไปฆ่าเขาทำไมพี่บางครั้งหนูก็สงสารเขาเนาะเขาไม่หลับได้นอนเขาเดินถ้าให้กินยาเขาก็เดินเขาก็ร้องหูหูแล้วเขาก็ร้องหาพ่อหนูตลอดร้องหาหนูตลอดที่ตอนแทงเนี่ยเขาขอชีวิตไหมไม่เขาไม่มีเสียงอะไรเลยเขาเงียบยังไงเราแทงตรงไหนก่อนตั้งใจอะแทงตรงไหนก่อนตอนแรกหนูถือมีดมาแล้วหนูก็นั่งค้อมแม่กอดแม่อยู่แล้วหนูก็บอกว่าแม่มีใครรักเราเนาะพูดอย่างนี้ทำไมถึงพูดว่าไม่มีใครรักเราเราไปผิดหวังอะไรมาพี่คิดจากอะไรพ่อก็ไม่มีนี่สินก็มีผัวก็ติดคุกไม่รู้ว่ากี่ปีก็นั่นแหละหนูก็คิดเอามาย้อนใส่กันหมดเองวันนั้นหนูชอบกินเหล้าไอ้ยังตู้มันทิ้งใช่ป่ะพูดง่ายๆก็คือหัวหน้าเขาก็จะไม่เอาแล้วกินเหล้าเขาจะไม่เอาแล้วเราก็กินเหล้าถูกไหมพูดให้หมดแล้วเราก็ไปบอกแม่เหมือนลำพึงลำพันน้อยน้อยใจได้ข้าวแม่ตัวเองใช่ไหมถูกเป็นแบบนั้นแหละทีนี้เขาจะไม่เอาแล้วไงเขาก็เลยแบบถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาแล้วหนูจะแม่จะไปอยู่ที่ไหนแล้วใครจะเลี้ยงดูแลเราถ้าเกิดว่าหนูทำกินไม่ได้แล้วแม่จะอยู่ไงใครจะเลี้ยงแล้วคอมแล้วครอบครัวคอมแล้วทำไงต่อคอมหนูก็กอดแม่หนูหอมแก้มแม่หนูก็ร้องไห้แล้วทีนี้เลยบอกว่าแม่ถ้าไม่มีแม่ไม่มีหนูอ่ะเอาว่าไปก็อยู่อย่างนี้หนูก็สักพักหนูก็เมาหนูก็เลยเดินเข้าไปในครัวก็ไปหยิบมีดมาร้องไห้หยิบมีดมาหนูก็เลยกราบตีนแม่ตอนนั้นหนูร้องไห้อย่างเดียวพอหนูแทงแล้วหนูก็นั่งดูแกว่านั่งดูอึ้งสักพักนึงหนูบอกว่าถ้าหนูทำไปแล้วเนี่ยถ้าหนูไม่ตายตามแม่ไปเนี่ยหนูก็ต้องตายอยู่ดีหนูก็เลยบอกว่าหนูนึกว่าหนูเอามีดสอดใต้ที่นอนหนูก็สั่นหนูทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วมีหอมแม่อีกไหมหลังจากแทงแล้วไม่มีหอมเลยหนูกลัวหนูตกใจหนูทำอะไรไม่ถูกเลยไปเลยไปก่อนไปยังไงก่อนก่อนไปหนูก็เปิดประตูเปิดเอาตู้เอาเสื้อในตู้สองสามตัวเสื้อแขนยาวจะกลับขอนแก่นแต่ตัวเขาไม่ได้สูงขนาดดิวนะแล้วก็ยืนแล้วก็มองเขาอย่างนี้นะแล้วก็ร้องไห้